แล้วน้ำมันเขาลงไปที่ไหนหมดคะมันเป็นบ่อเป็นสระหรอน้ำธรรมชาติไหลลงบารายหนองบัวรายเตรียมตัวมาเล่นเตรียมตัวมาเล่นตัวมาเล่นเล่นกันเต็มที่ค่ะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะไปดูตรงฝั่งไอ้ต้นดูฝั่งตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วนะคะผู้อาวุโสหรือชาวบ้านรุ่นก่อนก็ล้มหายตายจากไปเยอะเนาะก็มีผู้อาวุโสบางท่านก็ฝากอาจารย์ต้นด้วยนี่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่เนาะได้สืบสานต่อว่าถ้านานๆไปสิ่งนี้ก็จะเลือนไปโดยอัตโนมัตินะคะเพราะมีปัจจัยบางอย่างหนึ่งคือพิธีกรรมจะประกอบขึ้นได้เมื่อมีความจำเป็นในการขอฝนตอนฝนแรงเท่านั้นอันที่สองก็คือผู้นำบางส่วนตายหมดแล้วค่ะอายุมากอายุมากตายมาแล้ว 2-3 คนแล้วจ้าผู้อยากผู้อยากอะไรก่อนที่เขาเอาด้วยนะนะเห็นดีเห็นงามด้วยโน่นนี่นั่นพอเขาจัดโอ้นี่บอกที่เขากระโดดลงเล่นน้ำไม่น่าแล้วเขาถึงมาเล่นน้ำกันตรงนี้เห็นแล้วท่านผู้ชมคะดูข้าง